ที่ว่าคนเราเนี่ยควรจะต้องตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของลำไส้เพราะบางทีเราเน้นว่าเราควรจะดูแลสุขภาพคนจะไปเน้นว่าหน้าตาเป็นยังไงผิวพรรณเป็นยังไงแต่คนจะลืมไปว่าเครื่องในอ่ะเครื่องในตับไตไส้ของเราเนี่ยก็ควรดูแลเหมือนกันการดีท็อกซ์ลำไส้ตอนนี้พี่เห็นด้วยแทบจะ 100% เพราะว่าอะไรพอมันชำระสิ่งข้างค้านสิ่งสกปรกลงไปสิ่งที่ได้มาจริงๆก็คือ1สุขภาพดีเนาะไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูกแน่นท้องท้องเฟ้อเลอเหม็นเปรี้ยวแล้วก็หลีกเลี่ยงของการที่จะก่อให้เกิดมะเร็งลำไส้ถามว่ามะเร็งลำไส้มันน่ากลัวไหมบางทีพี่อยากจะบอกว่าคนยังไม่กลัวถ้าเกิดไม่เกิดกับตัวเองจริงๆพอเป็นมะเร็งลำไส้แล้วตราบใดที่เราจะเจอจริงๆนั่นคือมันผ่านพ้นระยะ 1-2 ไปแล้วนะคนจะเจออีกทีนึงนี่ 3-4 เลยพอ 3-4 แล้วการแก้ไขมันลำบากบางคนนะต้องยกตัดลำไส้ส่วนเสียแล้วยกมาถ่ายหน้าท้องถามว่าถ้าเราเนี่ยใช่ผ่านหน้าท้องถามว่าถ้าเราไม่เลือกที่จะดูแลลำไส้ตอนนี้เราจะยอมไปดูแลเมื่อลำไส้ออกมาทางหน้าท้องแบบนั้นเหรอคนที่เป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยมันมีความทรมานมากนะเพราะ1คุณจะไม่ถ่ายเลยมันจะรู้สึกอึดอัดเพราะลมมันจะมวนอยู่ในท้องบางทีจะออกทางปากก็ไม่ได้จะออกทางก้นก็ไม่ได้ถามว่าสิ่งที่มันเน่าๆอยู่ในช่องท้องแล้วไม่มีทางออกเราคิดว่าร่างกายเราหรือว่าสุขภาพจิตเราเนี่ยมันจะสุขสบายขนาดไหนอันนั้นเรายังคิดว่าเราลำบากเลยตราบใดที่พอมาเจอภาวะที่มันต้องตัดลำไส้ออกมาแล้วหมอมาบอกว่าคุณจะต้องมาถ่ายทางหน้าท้องนะจิตใจมันยิ่งเลวร้ายลงไปอีกแต่ในที่ยังมองว่าเดิมเนี่ยเคยถ่ายทางก้นจะมาถ่ายทางหน้าท้องถ่ายแล้วก็มีน้ำย่อยน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรที่มากองตรงหน้าท้องถามว่าถ้าวันนี้คุณไม่เลือกดูแลที่จะรักษาลำไส้ให้มันดีถามว่าวันไหนที่คุณจะเลือกดูแลเขา